เส้นจัดการแข่งขันไฮเส้น Beyond Glory Youth Cup 2024การแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีในเขตกรุงเทพมหานครชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเพื่อให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและจุดประกายฝันสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยและมิสทาราชางกรรมการผู้จัดการบริษัทไทเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดร่วมแถลงรายละเอียดโครงการโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม2567ถ้าเราพูดถึงงานวันนี้นะครับเป็นงานแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันฟุตบอลไฮเซน Beyond Glory Youth Cup 2024นะครับซึ่งก็จะเป็นเวทีฟุตบอลสำหรับเด็กเยาวชนนะของไทยนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับซึ่งจะแข่งขันในสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่จะส่งเสริมนะฮะพัฒนาให้เด็กเยาวชนของไทยนะครับโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะได้มีแนวคิดได้มีการพัฒนาร่างกายได้มีทักษะคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเล่นกีฬานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะอยากให้กิจกรรมนะครับหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้มีแนวทางที่จะพัฒนานะของเด็กไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นนักกีฬาชั้นนำของประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติรวมทั้งสามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ในอนาคตนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไฮเซนนะครับซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะดูแลสุขภาพของคนไทยสิ่งแวดล้อมนะครับรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพใช้ในบ้านเมืองเรามากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของการแข่งขันครั้งนี้มาคือเนื่องจากเราเป็น official sponsor ของ partner ของยูโร2024นะครับเรามองว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมกีฬาหนึ่งที่จะสร้างทำให้เยาวชนเองเนี่ยมีโอกาสในการใช้การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยในการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับเรียนรู้เรื่องของการเป็นนักกีฬาที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาทำงานเป็นทีมนะครับรวมถึงเรื่องของการเราเองพยายามจะสอนให้เขาตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆของเราที่เรามีเข้ามานะครับรวมถึงตัวสินค้าของไฮเซนเองนะที่ช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือโรงงานที่เราเป็นโรงงานสีเขียวนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราคาดหวังว่าเวทีนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเยาวชนนะครับที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากจะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทยแล้วก็มาช่วยกันในการพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นก็แน่นอนครับคือที่บอกไปคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะคือโอกาสทุกครั้งที่สมัยก่อนคือถ้าเราจะแข่งบอลก็ต้องเข้ากรุงเทพอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีทางไฮเซนที่เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการคือมาจัดปุ๊บพอจัดในกรุงเทพเสร็จปุ๊บที่บอกไปคือเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อนะครับค่าสมัครก็ไม่ต้องมีคือบางโรงเรียนเราเข้าใจแหละว่าโอเคอาจจะมีงบแต่ตอนนี้ในกรุงเทพบางโรงเรียนก็ไม่มีงบเหมือนกันโรงเรียนแต่โรงเรียนก็มาตรฐานมันยังสูงสูงต่ำๆอยู่แต่ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญว่ามาจัดปุ๊บไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยแถมมาแข่งฟรีมีเสื้อผ้าให้ถ้าได้แชมป์อาจจะมีของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแล้วก็ทั้งนี้งานผมเชื่อว่าพอมีการแข่งขันในหนึ่งครั้งหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ตรงนี้พวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายของในนี้ด้วยและสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมพวกขยะที่มาขายของกันเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเด็กๆต้องได้ช่วยกันเก็บแน่นอนเพราะว่าเราปลูกฝังตรงนี้กันอยู่แล้วก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับน้องๆอายุ3ทุกคนที่บอกไปคือเหมือนเป็นผ้าขาวนะครับมาแข่งขันรายการนี้ก็ขั้นแรกคือต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทต่างๆนานานะครับแล้วก็ฝากโค้ชหลายๆคนคือสอนเด็กนะครับสอนด้วยคำพูดสุภาพเพราะว่าเด็กจะรับรู้ถึงการสื่อสารได้ถ้าเราดุเราว่าเขาอย่างเดียวเด็กจะไม่รู้ว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดสอนด้วยคำพูดที่สุภาพแล้วผมเชื่อว่าภาพพวกนี้มันจะติดตาน้องๆไปแล้วก็มันออกสื่อไปมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโค้ชด้วยแล้วก็น้องๆด้วยก็ขอบคุณทางไฮเซนจริงที่สามารถจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับถ้าพูดถึงกิจกรรมนี้นะครับจากที่ท่านมาผู้จัดการนะครับได้พูดถึงว่า
มันเป็นเกมแห่งสิ่งแวดล้อมนะครับอยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำในการจัดการแข่งขันแล้วเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปลูกฝังเด็กได้ด้วยนะครับนอกจากการเป็นนักกีฬาการมีน้ำใจนักกีฬาอย่างที่คุณโอ๊ตพูดแล้วนะครับเราอาจจะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างมีความชัดเจนกับสิ่งแวดล้อมในเวทีแข่ง1เดือนนะฮะมีการแยกขยะชัดเจนนะครับมีการแยกขวดพลาสติกชัดเจนนะครับหรือใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับหรือการกำจัดขยะที่ไม่เป็นในเรื่องของเศษอาหารนะครับให้มันเป็นปุ๋ยของต้นไม้นะฮะพยายามลดความร้อนพยายามลดคาร์บอนนะตรงนี้คือสิ่งนึงที่ภาครัฐนะครับถือว่าเป็นนโยบายหรือเราเรียกว่าBCG model นะครับอยากให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นในเวทีแข่งขันนี้แล้วก็เป็นเวทีที่เป็นต้นแบบของ BCG model นะครับอยากให้ฝ่ายจัดได้ดำเนินการตรงนี้ให้อย่างชัดเจนนะครับก็จะปลูกฝังเด็กของเราด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับสามารถติดเอาแน่นอนต้องมาที่สนามนะเพื่อดูการแข่งขันแน่นอนแล้วก็เราจะมีการไลฟ์บอร์ดแคสต์ผ่านช่องทางของFacebook ของเราด้วยนะหรือช่องทาง YouTube ของเราด้วยรวมถึงของช่องของ T Sport นะครับที่สามารถติดตามได้นะครับก็สามารถอัปเดตกิจกรรมต่างๆได้ผ่านทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของไฮเซนได้ตลอดครับ